ของพี่ไม่ได้อ่านนิยายอะไรมาก่อนเลยไม่รู้เรื่องราวด้วยตอนเข้าไปก็แบบหัวโล่งๆเลยพี่มีคำถามว่าตอนแรกก็แบบไอ้แปนเฮียนี่มันน่ากลัวยังไงวะคือพี่ไม่ใช่สถาปัตย์แต่พี่ก็ไม่เข้าใจแบบมันยังไงเป็นคนช้าๆด้วยพอมาดูแล้วก็เข้าใจแล้วมันน่ากลัวตรงไหนจุดไหนอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าพี่ไม่ได้อ่านข่าวเลยป่ะแบบว่ามันเป็นเซตโปรโมทของมันเลยนะว่าบ้านเนี่ยแปลกตรงที่มีนั้นมีนี้มีห้องตรงกลางไม่มีหน้าต่างอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ดูใช่ไหมมันนึกภาพไม่ออกเฉยมันอย่างนี้พี่อธิบายให้แล้วกันมันยกตัวอย่างเช่นว่าอย่างบ้านเนี่ยปกติถ้ามึงต่อเป็นผนังอันเดียวเรียงกันไปตรงๆเนี้ยมึงจะได้พื้นที่ห้องเยอะสุดนะแต่ทำไมว่ามันต้องเว้าตรงนี้ออกมาแล้วมันก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรตรงนี้กับอีกอันนึงสมมตินะมันเป็นระเบียงบ้านมันมีประตูแต่เปิดประตูออกไปแล้วมันไม่ได้เจอระเบียงมันไปเจอห้องอีกห้องนึงซึ่งลมมันไม่ได้ถ่ายเทเพราะว่าหน้าต่างมันอยู่ไม่ตรงกันมันแปลกถ้ามึงจะทำบ้านมันไม่ได้ทำบ้านอย่างเงี้ยสำหรับพี่นึกภาพไม่ออกแต่พอไปดูแล้วอ๋อเข้าใจแล้วมันมีคนเล่าไงมีคนจิ้มให้ดูว่าตรงนี้นะณจุดนี้มันแปลกยังไงมันลึกลับดีที่ว่าถ้าดูนิยายไปก่อนจะไม่สนุกคิดว่าน่าจะลดทอนลงไปถ้ารู้ตอนจบแล้วอะไรอย่างเงี้ยพี่กำลังอ้างอิงจากแบบเหมือนการ์ตูนที่ติดฮอร์เรอร์หน่อยที่พี่ชอบอย่างเดธโน้ตอะไรอย่างเงี้ยพอเรารู้เรื่องหมดแล้วเราก็จะคาดหวังว่าแบบตัวหนังให้เราเห็นเป็นคนแล้วแบบมีการนำเสนอที่สุดอย่างไรก็อาจจะเป็นไปได้ที่แบบคนที่ดูแล้วก็อาจจะรู้สึกแบบกลางๆทรงๆหรือเปล่าธรรมดาไปหน่อยอะไรเงี้ยส่วนใหญ่คนที่อ่านมาแล้วนะทำไว้ได้ดีนะมันดึงดูดพวกปริศนาที่มันดึงดูดดีมากเลยมันจะไปยังไงต่อว่าอีเจนี่มันเป็นใครว่าทำไมมันถึงแบบทำตัวแปลกๆอะไรเงี้ยของผมรู้สึกว่าผมไหลกับมันได้เพลินๆว่ะเอางี้อย่างแรกที่ชอบคือผมชอบบรรยากาศหนังญี่ปุ่นพอเล่าเฮอร์เรอร์เทเลอร์แล้วแม่งบรรยากาศแม่งได้เว้ยแล้วผมเป็นคนชอบแบบสถานที่ปิดอะไปไหนไม่ได้มันอึดอัดกดดันช่วงจังหวะที่พระเอกแม่งต้องเข้าไปในบ้านหลังนี้แล้วแม่งต้องไปแบบไปเจอความประหลาดนู่นนี่ไปเห็นคราบนู่นคราบนี่มีจังหวะบิ้วดีด้วยมีจัมป์สแกร์นะไม่ได้ครั้งเดียวด้วยไอ้พอไอ้ช่วงท้ายไอ้เฮียคุณจะล่วงแต่ผมรู้สึกว่าแบบก็ไปตามไดนามิกของมันปะจากนิ่งๆค่อยๆไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยความเตลิดของมันโคตรซื้อผมได้เลยมันบิ้วอัพใช้ได้แต่เนื้อเรื่องมันรันไปเร็วหน่อยพูดให้เห็นภาพก็คือเหมือนผมกำลังดูสรุปเรื่องราวบางอย่างอยู่เหมือนพระเอกมาเจอไอ้ลุงนี่รีบอธิบายให้ฟังแล้วแม่งก็รีบเข้าใจแป๊บๆเข้าใจสักพักอัดคลิปไลฟ์สดอัดรายการสักพักสำเร็จไปต่อเจอผู้หญิงสักพักผู้หญิงอ้าวรู้แหละโดนหลอกอ้าวแป๊บเดียวแล้วก็แบบเฮียมันไวมากอ่ะมีคำถามอยู่เรื่องเดียวเลยอันนี้มันคือต้นเรื่องเลยประมาณ20นาทีแรกๆมีเซนที่จับได้แล้วว่าตัวนางเอกมันไม่ใช่คนที่มาตามหาผัวแต่เป็นน้องสาวของเจ้าของบ้านแล้วลุงโทรมาพระเอกบอกว่าเฮ้ยมึงอยู่ห่างได้อยู่ห่างกูงงเหมือนกันมันมาหลอกเว้ยไอ้หนุ่มนั่นน่ะที่อ้างอ่ะมันไม่มีเมียน้องสาวเจ้าของบ้านสักพักพระเอกหันไปมองเจออยู่อีนางเอกทำหน้าอย่างเงี้ยกูสงสัยเหมือนกันทำไมวะทำท่านั้นทำไมวะเป็นอะไรคือแบบนางไม่ใช่ผีหรือวิญญาณอะไรเว้ยเออก็เป็นคนนี่แหละแต่แบบพอหันกล้องกลับไปแบบทำอย่างนั้นทำไมอ่ะทำทำไมครับผมอยู่ก็เล่นกล้องจะเลิกว่าแล้วพระเอกก็วิ่งเป็นตุกเป็นตายแล้วช่วยด้วยผมโดนจะถูกฆาตกรรมครับช่วยด้วยกูอะไรอ่ะพอตัดมาอีกฉากนึงอีเจนี่ก็มายืนหน้าบ้านแล้วก็แบบขอโทษค่ะเก็บฝนขอโทษด้วยค่ะขอโทษด้วยนะคะที่ทำให้เข้าใจผิดถ้ามึงเจอเงี้ยมึงทำไงโอ้ยอีสัตว์มึงไปเลยเป็นกูแง้มก่อนด้วยแล้วกูไม่เปิดให้มึงเข้าด้วยอีสัตว์กูแง้มก่อนแล้วกูปิดประตูตึ้งเชิญไปเลยกูไม่ช่วยยืนให้ฝนตกอยู่แล้วน่ะพี่ชอบอันดับแรกเลยชอบบรรยากาศแล้วก็ชอบการเปิดมาแบบนี้มากซึ่งต้องบอกว่าจริงๆอ่ะมันเป็นมิสซิรี่ที่แบบเป็นตัวอย่างที่ดีของหนังที่แบบว่ากูขอดูดคนดูก่อนเอาคนดูให้อยู่กับกูให้ได้ก่อนโดยการจวบปริศนาขึ้นมาปุ้มแล้วแบบเฮียแม่งบ้านที่มีคนฆ่ากันตายไว้เนี่ยซึ่งเราจะเห็นว่าที่ตัวละครแม่งจะแบบเฮ้ยเฮียทีเล่นทีจริงใช่ไหมมันเหมือนจะทีเล่นทีจริงแต่เฮียแม่งจริงว่ะ
ตัวหนังเรื่องเนี้ยมันเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนกับเป็นหนังสืบสวนสอบสวนไกลๆแต่ว่าสักพักนึงมันกลายเป็นโกโก้คันอ่าใช่นะฮะลงแบบเสียดายตอนท้ายนิดนึงแต่เข้าใจว่ามันต้อง follow ตัวนิยายเนาะแต่ว่าผมไม่ได้อ่านนิยายแต่ว่าโดยรวมผมถือว่าชอบบ้านวิกลเนี่ยเป็นอีกเรื่องนึงที่ผมแนะนำให้ไปดูโดยเฉพาะคนที่ชอบแนว horror thriller ชอบแนวสืบสวนสอบสวนพวกนี้นะเออลองไปดูซึ่งมันเป็นมิติใหม่เหมือนกันว่าปกติเราจะเห็นแต่ถามว่ามันเป็นฆาตกรรมไม่ใช่มันเป็นฆาตกรรมแต่ว่ามันมีอะไรเวียดๆหรือว่าปริศนาแปลกๆเรื่องคือแบบจริงๆอ่ะมันจะมีหลอกเราว่าจะเป็นหนังผีด้วยนะใช่ไหมแต่ว่าจริงๆมันจะเป็นยังไงไปดูต่อแล้วกันเป็นแต่เป็นอีกเรื่องนึงที่ผมแนะนำเป็นหนังญี่ปุ่นที่ดูง่ายกว่าหนังญี่ปุ่นหลายเรื่องญี่ปุ่นมันชอบแบบบางทีมันเนิบพอเนิบแล้วมันแบบดูยากผมว่าเรื่องนี้ดูง่ายกว่าการ์นิบอลเยอะเลยใช่มันไม่ยืดแล้วกันผมปัญหาบางครั้งยังข้อทำใหม่เออไอ้สี่นั่นน่ะกูค้างเหมือนกันว่าเชี่ยนางก็ไม่ใช่ผีไม่ใช่วิญญาณอะไรหรือว่าแต่มันนางทำท่าทำไมวะถ้าเรารีซีนี้ใหม่ได้ไหมเราให้เขายืนเฉยๆได้ไหมแบบอุ๊ยไม่รู้แล้วเหรอคะไม่ใช่ไม่เดี๋ยวๆกูนึกภาพออกแล้วถ้าน้องเขายืนเฉยๆอ่ะแล้วพระเอกจะต้องตกใจแล้ววิ่งหนีอ่ะน้องเขาจะแบบอุ๊ยอะไรมีอะไรข้างหลังมีอะไรพี่พี่หนีอะไรพี่เงี้ยไม่จังหวะนั้นน้องเขาอาจจะโดนแบบยุงบินมากัดก็ได้ยุงบินมาแล้วก็แบบจังหวะอย่างนี้พอดีไงบอดี้รีเฟคชั่นไงแบบอืมอย่างนี้พอดีโอ้โหตกยุงไงแบบของคอนเทนต์ครีเอเตอร์คนหนึ่งแล้วกันที่ทำเกี่ยวกับเรื่องลึกลับอะไรพวกนี้แล้วพอดีไปได้คอนเทนต์มาคอนเทนต์หนึ่งซึ่งมันเป็นแปลนบ้านที่ลักษณะมันประหลาดเขาก็เลยเอาแปลนบ้านเนี้ยไปปรึกษากับสถาปนิกคนหนึ่งที่เขาเป็นที่ปรึกษาเรื่องการออกแบบแปลนบ้านเขียนแบบแปลนบ้านพวกนี้แล้วเขาก็พบว่าแปลนที่ได้มาเนี่ยมันดูผิดปกติจากแปลนบ้านทั่วไปยกตัวอย่างนะเหมือนสมมติถ้าเทียบเป็นแปลนบ้านบ้านเรานะสมมติเป็นแปลนบ้านปกติเนี่ยเข้าไปต้องเจอห้องนั่งเล่นใช่ไหมห้องนั่งเล่นตรงนี้คนเจอห้องน้ำห้องครัวคนอยู่หลังบ้านมีห้องน้ำอยู่ใต้บันไดขึ้นไปบันไดห้องนอน1 2 3คนเรียงประมาณนี้แต่ว่าห้องแบบแปลนที่เขาได้มาเนี่ยมันเหมือนกับว่าเปิดประตูเข้ามาปุ๊บห้องครัวเจอห้องครัวก่อนเดินผ่านห้องครัวไปถึงจะเป็นห้องนอนแล้วห้องนั่งเล่นอยู่หลังสุดเอ๊ะทำไมมันวางไว้อย่างนี้ห้องสมมติว่ามีห้องพระแล้วกันห้องพระเนี่ยจะเข้าไปห้องพระเนี่ยแทนที่จะเปิดประตูจากทางเดินเข้าไปไม่ใช่ต้องอ้อมเข้าไปที่ห้องนอนใหญ่ก่อนแล้วค่อยอ้อมเข้าไปห้องพระซึ่งมันดูแปลกๆมันดูแบบเฮ้ยทำไมเขาวางแปลนอย่างนี้วะ มันดูเดินบางห้องอ่ะบางห้องอ่ะมีห้องเล็กอยู่ในห้องใหญ่อีกทีก็คือจะเข้าห้อง B ได้ต้องเข้าห้อง A ก่อนห้อง B มันอยู่ในห้อง A อีกทีอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเหมือนหรือไม่ก็ได้บางทีแบบแปลกๆเปิดประตูออกไปแทนที่จะเจอระเบียงเอ้าไม่เจอระเบียงเว้ยเปิดประตูเข้าไปแล้วเสือกเจอเป็นระเบียงอีกอันนึงอย่างเงี้ยเป็นห้องอีกห้องนึงที่แบบแล้วจะทำห้องนี้ไว้ทำไมในเมื่อห้องนี้เปิดเข้ามาแม่งก็เสือกมีแค่หน้าต่างมันจะเป็นประมาณนี้ซึ่งเขาสืบไปสืบมาเนี่ยตัวของสถาปนิกคนนี้เขาก็บอกว่าเฮ้ยดูไม่เอาแต่ว่าพระเอกอะมันเลยแบบเอาแปลนชั้น1ชั้น2มาซ้อนทับกันดูเนี่ยปรากฏว่าเฮ้ยไอห้องที่มันแปลกๆอะเวลาทับกันแล้วอะมันดูเหมือนเป็นช่องทางอะไรสักอย่างนึงตัวสถาปนิกคนนี้เขาก็บอกว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นบ้านที่เอาไว้ใช้ฆาตกรรมก็ได้นะเว้ยประจวบเหมาะกับพื้นที่ตรงนั้นอะมันไปเจอศพด้วยมันก็เลยไปสืบหากันต่อว่าเฮียแล้วบ้านหลังนี้มันมีไว้ฆ่าคนจริงๆหรือเปล่านี่คือปมของนางบ้านวิกลเนี่ยคือบทด้วยความที่มันมีเป็นนิยายอะไรมาก่อนด้วยเนาะมันก็คล้ายๆกับว่าบทมันผ่านการเวลามาการเขียนบทในจุดๆนึงมันก็เหมือนการทำบวยดองอะเล่าบวยอะมันต้องผ่านการเวลาเออยิ่งผ่านการเวลามันมีการหมักบ่มมันมีช่วงเวลาคนที่เอามาเขียนเป็นมังงะต่อเนี่ยมันมีโนเวลมาแล้วถูกป่ะคนเนี่ยมาเขียนเป็นมังงะต่อมันก็มีเวลาตกผลึกเพิ่มเติมขึ้นอีกมันทำให้ตัวบทมันข้นเอาเป็นว่าบทมันดี
เอาว่าบทมันดีแล้วอีกอย่างนึงที่บ้านวิกลทำได้ดีผมว่าไอ้งานเรื่องภาพอะนำเสนอเรื่องภาพผมโคตรชอบผมยังยืนโคตรชอบแล้วมันจะมีหลายฉากคนอุ้มที่แบบเดินเข้าไปในบ้านแล้วแม่งคือไอ้เหี้ยทางเดินมันแคบพอดีไหลอะแล้วกูแบบรู้สึกว่าแบบกูยังติดกับไอ้หน้าเจ๊ที่มึงเดินตามมา คือมึงดูไม่ใช่คนน่ะเข้าใจป่ะมึงถึงเรื่องมันจะบอกอยู่แล้วว่ามึงคือใครใช่ป่ะแต่กูไม่ไว้ใจมึงสุดๆเลยเพราะว่าล่าสุดที่กูส่องไฟฉายใส่หน้ามึงหมายถึงพระเอกนะที่พระเอกส่องไฟฉายใส่หน้ามึงอ่ะในห้องนั้นน่ะมึงยืนสมมติเดินทางพอดีอย่างนี้เลยนะวิ่งหนีไม่ได้นะถ้าอีเจนั้นวิ่งเข้าใส่ถ้าเป็นกูนะก็โดดถีบขาคู่จริงนะใส่เต็มข้อเลยใส่ง้างสุดตัวเลยอ่ะเก่งไอ้เหี้ยเจอของจริงเหี้ยแตกไม่รู้อ่ะกูทำอะไรไม่รู้เลยกูไม่ยอมให้มึงถึงตัวกูแน่นอนอ่ะเหี้ยสมมติแบบอย่างงี้แหละครับเดินอยู่พอดีอย่างงี้หันไปปั๊บส่องอีเจนั้นกูตบจริงนะอึดอัดผมมันจะมีรูปอยู่รูปหนึ่งที่พระเอกมันจินตนาการว่าตัวมันเองเป็นเหยื่อแล้วมันจะมีรูปหนึ่งที่สามีภรรยาแล้วมันยืนแล้วมันการมีกระจัดไลติ้งให้ไฟแบบเป็นเงาพาดตรงครึ่งหน้าข้างบนน่ะมันเหมือนในการ์ตูนเคยเห็นไหมเวลาแบบตัวละคร A ลึกลับอย่างเงี้ยแล้วมันจะเห็นมืดๆเห็นแค่ปากข้างล่างแล้วมันจะแบบตาไม่เห็นตาไม่เห็นมันจัดไลติ้งให้คนดูแบบเป็นคนน่าสงสัยอย่างนั้นไอ้เหี้ยมันทำได้โคตรดีเลยวิธีการจัดไรติ้งแสงสีหรือวิธีการถ่ายของเขาอะมันจะมีความเป็นแบบจะพูดยังไงดีวะหนังฝรั่งหนังชาติอื่นทำไม่ได้แบบเนี้ยมันจะไม่ได้ฟิลเนี้ยแม้ว่าวิธีการคล้ายกันก็ตามแต่มันจะไม่ได้อารมณ์เนี้ยไม่ยากแล้วอยากจะบอกว่าไอซีนที่เป็นฟุตเทจยูทูบเบอร์ญี่ปุ่นมันถ่ายกันประมาณนั้นจริงๆนะเว้ยคุณไปหาดูเหอะยูทูบเบอร์ล่าท้าผีญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยแบบพวกมันจะถ่ายกันประมาณเนี้ยกล้องมันจะสั่นๆอยู่ประมาณนั้นเนี่ยแล้วก็แบบเงี้ยใช่มันจะไม่ค่อยเห็นที่แบบว่าแบบอย่างถ้าคนไทยเราจะมีตากล้องคนนึงใช่ไหมเออแล้วเดินแล้วมีคนพูดอยู่กับกล้องงี้ใช่คนหนึ่งหรือไม่ก็เซลฟี่แต่ญี่ปุ่นจะไม่ใช่ญี่ปุ่นจะเป็นถือกล้องแล้วก็เป็นไฟไลติ้งอยากเป็นไฟหน้ากล้องเดินๆเข้าไปอะไรประมาณเนี้ยชอบความที่มันเหมือนกับว่ามันเหมือนเป็นกล้องแฮนดี้แคมด้วยเว้ยคุณอุ้มมันจะเกรนมันจะแตกๆใช่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 น้อยมันจะเยอะๆหน่อยเออแล้วภาพมันจะเหมือนแบบแคบลงหน่อยเออไม่เครียดได้ฟิลอ่ะแล้วซีนมืดน่ากลัวซีนมืดเนี่ยชอบมากโดยเฉพาะในบ้านใหญ่อ่ะบ้านใหญ่บ้านใหญ่บ้านใหญ่โอ้เชี่ยไลติ้งดีมากจริงเรื่องนี้อึดอัดสัตว์อ่ะไม่รู้ดิผมทุกครั้งที่เข้าไปในบ้านกูอึดอัดอ่ะขั้นเนื้อขั้นตัวเนี่ยเชี่ยนี่คือทำบรรยากาศถึงมากนะอืมคือเซอร์ไพรส์เลยปกติญี่ปุ่นอ่ะภาพหนังญี่ปุ่นอ่ะมันจะฟุ้งๆหน่อยผมบอกไม่ถูกอ่ะมันจะมีความฟุ้งๆมันจะมีความสว่างนิดนึงหรือไม่มันก็จะหม่นแบบอมเขียวๆไปเลยอย่างเงี้ยถ้าเป็นหนังญี่ปุ่นนะเลยอ่ะนะแต่เรื่องนี้ทําออกมาได้แบบไอ้เบลนออกมาได้ดีกว่าทั้งไลติ้งทั้งการจัดองค์ประกอบภาพแล้วมันทําให้เราแบบโผล่ไปตามแล้วจังหวะบิ้วจังหวะแบบบอกเลยว่ามันมีจังหวะบิ้วที่จะจัมป์สแกร์เยอะมากแต่มันจัมป์จริงๆแค่ไม่กี่จังหวะชอบตรงนี้มันจะพูดว่าจัมป์สแกร์ก็ได้เว้ยแต่มันไม่ได้เป็นอะไรที่รู้สึกว่ามันไม่ควรมีมันอยู่ในระดับและโพสิชันที่โอเคเอางี้ดีกว่าต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเหมือนปกติถ้าเป็นหนังไทยแล้วกันเราเอาอย่างบ้านเช่าบูชายันอย่างเงี้ยเอ๊ะจัมป์เอ๊ะจัมป์เอ๊ะจัมป์บิ้วมาจังหวะไหนจัมป์จังหวะนั้นจัมป์ทุกจังหวะประมาณนี้แล้วกันแต่พอเป็นแหละไหลที่ก็ดุ้งพี่เอออะไรอย่างนั้นน่ะแต่พอเป็นบ้านพี่กดมันมีบ้างจังหวะที่มันดิ้วไว้โดนตีมันคลิปมันแบบดึง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 อ๋อไม่จำทำไมคลิปปกติอะไรเงี้ยกูก็ว้าเฮียกูโล่งเลยนรกคุณย่าบ้านใหญ่อะไอ้เหี้ยนรกจริงลั่นทั้งโรงเลยเฮียคนอื่นกำลังคุยกันอยู่คุยกันอยู่เขาก็เงียบกันอยู่ไอ้ย่ามันตะโกนเฮียอะไรหรอสัตว์ตกใจใจอยู่ดีมึงก็แบบของขึ้นเหี้ยอะไรตอนนั้นอยู่ก็แฮะเหี้ยอะไรลูกผมชอบไอ้นี้มากกว่าขวานอ่ะแม่งนึกถึงหนังเรื่องนั้นเลยเว้ยอะไรวะShining หรือ Shining ใช่ Shining หรือ Shining มันจะมีรูปนึงที่แบบเป็นขวานจามเข้ามาแล้วคนกรี๊ดอยู่ข้างในอะไรประมาณนั้นน่ะชันนี่เปิดตัวเออรู้สึกชอบแล้วก็เป็นหนังอีกเรื่องนึงนะที่รู้สึกว่า
เฮ้ยพอจบไปแล้วไอ้สัตว์ภาค2เลยได้ไหมมันจบอีอะมึงทำหนังคือมึงคิดป่าวว่ามันฉายโรงอะทำไมเพิ่งจบเหมือนซีรีส์จบตอนอย่างนั้นวะปกติพวกนี้จบอย่างเงี้ยมันตอนช่วงพวกไอ้พวกเดดโน้ตพวกอะไรเงี้ยถ้ามันมาจากมังงะมันจะจบอย่างเงี้ยละเหมือนจบเหมือนซีรีส์จบตอนอะคืออย่างนี้ป่ะบ้านเขาคือพูดไงดีวะคำว่าโรงหนังในมุมมองของบ้านเขามันคงไม่เหมือนบ้านเราอะผมก็ไม่ได้แบบเป็นรู้เรื่องเยอะนะแต่แบบจากที่เคยสัมผัสอะรู้สึกเหมือนกับว่าไปดูหนังมันไม่ต่างอะไรไปร้องเกะประมาณนั้นตอนอยู่ญี่ปุ่นอะเราไปดูหนังอะมันไม่ต่างอะไรจะร้องเกะเลยเว้ยคุณลุงเดินคือต้องบอกว่าที่ญี่ปุ่นนะครับโรงหนังเนี่ยมันถ้าเทียบกับบ้านเรานะบ้านเราไม่ใหญ่กว่าแบบเฮี้ยเฮี้ยใหญ่โรงเล็กนะบ้านเขาเอออย่างโรงเล็กมันเป็นเหมือนกับออปชั่นนึงอะเอาไว้ในห้างอะไรประมาณนั้นเฉยๆครับมันไม่ได้แบบมีอะไรแล้วหนังบ้านเขาไม่ได้แบบแอคทีฟไม่ได้มีหนังนอกเข้าไปบ่อยเหมือนบ้านเราด้วยไงมันเป็นเหมือนที่เอาไว้เดทกันอะดูหนังกันบางที่แม่งโรงหนังแยกไปกูนึกว่าห้องน้ำไอ้เหี้ยนึกภาพเราไปโลตัสอะทางเข้าแบบเหมือนเป็นซอกแล้วนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วเป็นห้องน้ำใช่ป่ะเป็นอย่างนี้นะเพราะว่าเหมือนสถานที่เขาอะจำกัดพื้นที่ก็เลยแบบมันต้องเล็กหน่อยทางเข้าแบบบีบๆอะไรเงี้ยพี่ว่าไม่ใช่ล้างสมองแต่เป็นอะไรที่ทำกันมานานแล้วเชื่อไปแล้วก็ล้างสมองมันก็มาล้างสมองแต่ก็ไม่ได้ถูกวางยาไว้รอบเนี้ยไม่การล้างสมองเนี่ยมันไม่ได้ถูกวางยาแล้วมันเปลี่ยนความจริงแค่ว่ามันถูกปลูกฝังมาตลอดจนมันกลายเป็นสิ่งที่กูต้องทำอ่ะมันเป็นบางสิ่งที่แม่งแบบถูกหล่อหลอมอ่ะอย่างเช่นเราต้องกราบไหว้จริงๆเราพูดกับในวัฒนธรรมไทยได้นะคนรุ่นเบบี้บูมเมอร์เขาจะเป็นคนที่อยู่ในโพซิชันที่ทำตามเชื่อฟังแล้วก็แบบทำต่อๆกันมาเขาจะแบบแข็งขันในเรื่องนี้มากคนในเจนเราเลยรู้สึกว่าแบบบางครั้งมันทำไมเราต้องเชื่อเราเกิดการตั้งคำถามแต่คนรุ่นเบบี้บูมเมอร์เขาจะเกิดว่าแบบตั้งคำถามไม่ได้ห้ามตั้งคำถามห้ามสงสัยห้ามทำตามเท่านั้นเรียนกับไอ้นี่ไงไอ้ที่เวลาไปต่างจังหวัดหรือไปแบบที่ไหนอ่ะต้องไหว้พระก่อนนอนเนี่ยโตมาเพิ่งรู้ไม่กี่ปีมานะเพิ่งรู้ว่าที่ไหว้เนี่ยมันคือการเชิญเขามาหาเราอีกทีนึงอ้าวนี่กูเชิญเข้ามาตลอดแล้วนะคุณนึกว่าสวดไล่กูก็งงระบบไปหมดแล้วตอนนี้ไม่เชิญครับมันเป็นทั้งปกปิดแล้วมันเป็นทั้งการวางแผนด้วยในตัวมันเหมือนมันต้องทำอ่ะตามกรรมวิธีตามความเชื่อของมันมันทำสืบต่อกันมาแล้วไอ้สิ่งที่พวกมันทำอ่ะมันก็แบบทำโจ่งแจ้งไม่ได้ไงแต่ป่ะทำแบบโจ่งแจ้งไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเกิดเหตุการณ์นั่นแหละครับมันเลยเป็นอะไรหนึ่งอีกอย่างนึงที่น่าสนใจมากๆกำลังเรื่องนี้นะใครที่ยังไม่ได้ดูแนะนำให้ไปดูแนะนำให้ดูแล้วกูบอกเลยนะมึงจะเป็นเหมือนกูดูเสร็จปั๊บอีสัตว์กูอยากรู้ต่อเลยเหี้ยคันหัวแบบเหี้ยคันหัวจริงคือกูอยากรู้ต่ออ่ะมันเหมือนจะคลี่คลายเว้ยจริงๆอ่ะแต่พอมันเจอช็อตสุดท้ายโผล่มาเนี่ยเหี้ยคลี่คลายกี่โมงตอนต้นเรื่องอ่ะมันเล่าไปแล้วว่าแบบว่าผมจะได้ยินเสียงคนข้างห้องทุกคืนว่ามันแบบป๊อก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 คืดป๊อกป๊อกคืดเขาเอาข้าวมาให้เพื่อนบ้างที่เหลือแต่หัวไม่ใช่เหี้ยนั่นของเชียงใหม่ป่ะเฮ้ยมึงอ่ะพี่มึงอย่างเงี้ยมึงแทงทุกดอกอ่ะเดี๋ยวเขาหาว่าเดี๋ยวนี้หนอนหนังไม่ยิงมุกมึงอ๋อไม่พี่มึงยิงกระเรียกกระล่ามากเลยอ่ะเดี๋ยวเขาก็ทักอีกช่วงนี้พี่3คนไม่ยิงมุกเลยนะครับเล่นต่ออ่ะไอ้เมื่อกี้อะไรว่ามชไม่ใช่ป๊อกคืดป๊อกคืดป๊อกคืดตอนแรกอ่ะพระเอกมันเล่าพี่ก็นึกว่าแบบมันแต่งขึ้นหรือว่ามีอินสปายอะไรสรุปว่าแม่งเกิดกับห้องตัวเองเมื่อตอนจบพี่มันเล่าอ่ะไอ้ที่หันไปข้างหลังป๊อกป๊อกกูแบบโอ้เอาแล้วเจ็ดหน้ามันมีจังหวะเขาเรียกเป็นไงจัมจะแกคลาสสิกอ่ะเออมันเป็นจัมจะแกคลาสสิกจัมจะแกแบบน่ารักอ่ะมันจะมีพระเอกตอนมันทำช่อง YouTube อ่ะเนาะแล้วมันจะมีเหมือนคล้ายๆกับมันเพื่อนมันหรืออะไรสักอย่างไม่รู้ที่เป็นเหมือนแค่ผู้จัดการหรือเฮียสักอย่างที่บอกว่าเฮ้ยกระเตื้องหน่อยดิทำเป้าหน่อยดิกระเตื้องหน่อยปังปังหน่อยดิถ้าเป็นหนอนหนังก็แบบเฮ้ยพี่ลงคลิปหน่อยดิเอาหนังกระแสหน่อยดิตามใจตัวเองตัวเอิงเฮียอะไรล่ะมันโอ้โหไม่เลิกนี่รีแอคอะเอาหนังกระแสปังปังดิอะไรประมาณนี้ขอปังปังแล้วมันจะมีคืนที่เฮียนี่มาแล้วมันก็แบบ
เอ้ยอ๋อเอ้ยมึงโชคดีนะเอ้ยไปเจอเบาะแสนี้เจอหนึ่งแล้วเจอสองอุ้ยเหมือนดวงเลยนี่ดวงมาแล้วแน่เลยกับทางนี้แล้วแม่งก็เดินออกไปแล้วก็หลุดไปแล้วไงหลุดจากฉากไปแล้วอะไรไปแล้วสักพักเรารู้อีกทีคือเอี้ยนั้นไม่ได้ไปไหนคือแม่งสลบอยู่ข้างหน้าจำได้ป่ะสีนี้จัมป์สแกร์ด้วยมันเป็นจัมป์สแกร์น่ารักเหมือนจัมป์สแกร์คลาสสิกอ่ะแล้วหันหน้ามันก็ไล่ขวนแม่ย่ามาไล่ขวนน่ากลัวสัตว์เลยเหมือนเดอะลิงเลยเหมือนคำสาปเดอะลิงเลยดูวิดีโอแล้วจริงๆมันเป็นภาพที่ถ้าก่อนหน้านี้สัก10 20ปีมันคงคลีเช่มากอ่ะแต่นี่คือมันด้วยความที่แบบคนเขาไม่ใช้กันแล้วมันก็คลีเช่หรืออะไรอย่างเงี้ยด้วยความเก่าความซ้ำซากอะไรของมันแต่กลายเป็นว่าพอเอามาใช้คลาสสิกดีเว้ย มันดูน่ารักดีแบบว่าพี่เปิดดูย่อหน้าแรกของหนังสือภาค2อ่ะแม่งต่อเลยเว้ยสวัสดีครับผมคือคนที่เขียนเรื่องบ้านวิกลเองตอนนี้ผมประสบปัญหาแบบเหมือนอยู่ในบ้านผมเองอ่ะผมรู้สึกว่าไอ้แปลนบ้านหลังนั้นมันติดอยู่ในหัวมากอ่ะให้ไว้ที่ 7.5 ครับมันเนืองๆอยู่แบบมันมีจุดที่แบบเอ๊ะทำทำไมวะมันก็มีไม่ใช่ไม่มีนะเรื่องนี้มันเอ๊ะทำทำไมอะไรมันฉากไหนเผื่อพี่อธิบายได้คือฉากนางเอกแล้วก็ฉากที่พระเอกรู้ตัวแล้วว่าจะโดนเป็นรายต่อไปอ่ะเป็นคนบริจาคข้อมือคนต่อไปอ่ะเอกก็ยังอยู่ที่เดิมแล้วยังมุดเข้ามาในห้องต่อซึ่งกูว่ายิงมารู้ตัวแล้วมึงควรไปแล้วเป็นยูทูบเบอร์ไงแต่มันหิวคอนเทนต์เข้าใจมันหิวคอนเทนต์มันต้องการคอนเทนต์อ่ะผมมันมีเอ๊ะฉากอีกฉากมันกำลังโดนฆ่าตายอยู่แล้วตัวร้ายโผล่มาเอากล้องโยนไปให้มึงจะสนใจกล้องมึงอยู่ไหมจังหวะนั้นกูถามจริงเออประเด็นคือฆาตกรอ่ะจะฆ่าก็ฆ่าเลยไม่ต้องคุยเยอะครับถ้าคุยเยอะไม่จบไอ้ที่จะจบคือชีวิตมึงไอ้ฆาตกรผมให้ที่8ครับหักไป2คะแนน1ก็คือรู้สึกว่าตอนจบช่วงท้ายมันรวบรัดมันอันนี้ไปหน่อยว่ะจริงๆผมว่ามันขยี้ได้มากกว่านี้ไวเนาะอีกจุดนึงที่หักก็คือนั่นแหละครับมันมีบางการตัดสินใจที่มันดูล้นไปหน่อยอย่างเช่นไอ้ที่ผมบอกไอ้โยนกล้องอ่ะไอ้ฆาตกรจะมาฆ่ามึงเดี๋ยวละโยนกล้องให้แทนที่มึงจะแบบสนใจฆาตกรก่อนมึงไม่ต้องไปสนกล้องไอ้เหี้ยนี่ฆาตกรโยนกล้องไม่รีบวิ่งหยิบกล้องก่อนผมก็ไม่เข้าใจแล้วมันพอมันเป็นสเกลที่มันเขาเรียกไงไม่ได้ใหญ่มากมันดูเป็นมิสเตอรี่ไปก็โอเคใช้ได้สนุกครับสนุกมันเพลินมากๆเลยครับพี่แนะนำนะเกือบถึง2ชั่วโมงแต่รู้สึกว่าไวมากเลยนะปกติหนังจะญี่ปุ่นจะแบบสั้นๆเนาะ1ชั่วโมง20ป่ะนะประมาณไม่ใช่หนังแบบดราม่ายาวพวกนั้นใช่ผมแม่งพูดลำบากว่าผมแบ่งเป็นส่วนๆดีกว่าผมมองว่าหนังเรื่องนี้บทมันได้จากนิยายมาซึ่งมันดีคำว่าดีของผมคือบ้านวิกลแม่งเขียนยากด้วยผมว่ามันต้องมีความรู้เรื่องแบบแปลนอะอย่างน้อยๆอ่ะคือไม่รู้เป็นสถาปนิกไหมนะนักเขียนนะอาจจะมีความรู้แหละเป็นสถาปนิกก็ไม่รู้แต่มันต้องมีล่ะถึงจะเขียนแล้วก็โยงเรื่องราวกับอะไรพวกนี้ได้แล้วผมจะแม่งเขาเรียกอะไรผมจะซูฮกชิบหายเลยงานนิยายหรือการ์ตูนญี่ปุ่นหลายๆเรื่องมันจะมีอย่างเงี้ยแบบเชื่อมโยงกับอาชีพหมอเชื่อมโยงกับอาชีพนู่นนี่แล้วให้ข้อมูลที่แบบอินไซต์อ่ะต้องไม่บ้งด้วยนะคือไม่บ้งด้วยไอ้บ้านวิกลเนี่ยคือถ้าสถาปนิกไปดูแล้วต้องไม่แบบฮะเหี้ยอะไรเนี่ยกูไม่ได้เรียนอย่างนี้มานะอะไรเงี้ยต้องไม่มีต้องไม่มีด้วยหรือแม้กระทั่งโคนันเนี่ยเอาจริงมึงว่าตำรวจดูแล้วแบบจะวินิจฉัยตามป่ะล่ะไอ้อะไรประมาณนั้นแหละแล้วผมก็เลยบอกเชี่ยการเขียนบทแบบนี้สูฮกมากมันค่อนข้างที่จะต้องการคนที่มีความรู้เฉพาะทางนั้นๆมาเขียนซึ่งแม่งแล้วโยงเฮอร์เลอร์ได้ดีด้วยปมการปริศนาปมปริศนาที่เขาซ่อนครอบครัวนู่นทำพิธีกรรมปมปริศนามันเชื่อมโยงสอดคล้องได้ดีงานถ่ายทำแสงเสริงทั้งหมดดีบ้านวิกลนะวิบ้านจะไม่กลเลยยังไงคือเข้าไปแล้วนอนเลยเข้าไปแล้วคืออย่างเงี้ยบ้านวิกลคือเสียอย่างเดียวแผลใหญ่เลยคือความรู้สึกผมดูตลอดชั่วโมง50เนี่ยเหมือนกำลังดูสรุปมันเหมือนกำลังดูสรุปเรื่องอ่ะมันแป๊บๆผ่านแป๊บๆไปแป๊บๆผ่านแป๊บๆไปมันแบบเที่ยมันยังไม่ทันซึมซับไปแล้วยังไม่ทันสงสัยมึงขี้คายแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันไปไวมากด้วยเหตุผลต่างๆนานาแหละก็ว่ากันไปแต่
โดยรวมแล้วผมก็มองว่าบ้านวิกลเป็นหนังที่ดีแล้วที่ผมลังเลเพราะว่าไอ้แผลตรงนี้ไอ้คำว่าสรุปสำหรับผมเนี่ยคือมันคือค่อนข้างที่เป็นจุดสำคัญถ้าเป็นงานประกวดหรือจำเป็นที่ต้องวิเคราะห์ให้คะแนนจุดนี้เป็นจุดใหญ่นะมันคือการลำดับเรื่องอ่ะเพราะว่างานเขียนกับงานภาพยนตร์ส่วนหนึ่งคุณเคยมีความสงสัยป่ะว่าพี่สมมติเราอ่านนิยายสนุกทำไมเราต้องไปดูหนังอ่ะเราดูการ์ตูนสนุกทำไมเราต้องไปดูหนังอ่ะสิ่งที่ต่างมันคือตรงเนี้ยการเอามาเรียบเรียงลำดับเรื่องใหม่อันเนี้ยสำคัญซึ่งบ้านวิกลผมว่าแม่งพลาดสอบตกตรงนี้นิดเดียวแล้วมันเสือกเป็นแบบไอ้เหี้ยแบบจุดหลักที่ใช้ในการวิเคราะห์คะแนนได้ผมเลยรู้สึกว่าแบบลังเลมากว่าจะเท่าไหร่สำหรับผมติดตามต่อสัปดาห์หน้าครับไอ้ส้นตีนไม่ใช่หนังไอ้เหี้ยให้เลยให้เลยปั๊ม8แล้วกันลังเลนะว่าจะแบบ7.5หรือ8แถวๆเนี้ยแต่ถ้าให้ผมนะผมก็รู้สึกว่าแบบก็8แล้วกันมันมีหลายอย่างมากอะที่แบบเรารู้สึกว่าแบบเชื่อหรอวะได้หรอวะอะไรเงี้ยประมาณนี้ 7.5 เอาจะจับรถมาอีกอะไอ้สัตว์รถมาเรื่อยๆไม่จริงๆมุมนั้นนะพี่ท็อปก็ต้องมองด้วยว่าบางทีเขาอาจจะไม่ได้ใส่ใจตรงนั้นมากก็ได้เพราะเขาอาจจะคิดว่าคนที่มาดูหนังเขาก็คือแฟนนิยายเขาเพราะนั้นมันเลยอาจจะไม่ต้องอธิบายให้ละเอียดหรือว่าให้เข้าใจขนาดนั้นเพราะว่าถ้าเป็นคนอ่านนิยายอาจจะตามต่อติดปั๊บเลยอย่างเงี้ยน่าจะได้นิดเดียวเท่านั้นแหละแล้วจบโอ้โหกูนึกว่าแบบเฮียสัปดาห์หน้าตอนต่อไปหรือเปล่าครับเนี่ยเร็วไปจริงแต่สัปดาห์หน้าอีพีต่อไปป่ะครับ